สวัสดีครับพบกับรายการไอเดียไอดูอะไรดีก็ต้องไปดูกันอีกแล้วนะครับสัปดาห์นี้แน่นอนก็ต้องเริ่มต้นด้วยกู๊ดไอเดียครับกบเกิดมาคิดช่วงนี้อากาศร้อนๆครับเราไปหาเสื้อยืดสวยๆใส่กันดีกว่าครับเราจะไปกันที่ Teachers Festival กันครับครับวันนี้เห็นคนเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่าผมมาที่ T-shirt Festival ของ Fat Radio ครับทุกปีก็จะมีการชุมนุมของคนที่มาขาย T-shirt แปลกๆแบบนี้แล้วก็มากมายให้เลือกทั้งผู้ที่มาและผู้ที่มาขายแต่ละคนก็มีจุดประสงค์ในการนำเสนอเรื่องราวบน T-shirt ครับแต่ว่าช่วงแรกครับเพราะว่าเป็นฟู้ดไอเดียผมเกิดมาคิดนะต้องไปฟังก่อนว่าคนจัดงานเขาคิดอย่างไรครับแล้วก็มาถึงเรื่องของ T-shirt Festival ครั้งที่8ครับจะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็ต้องหัวหน้าคลื่นครับคุณจ่องครับสวัสดีครับสวัสดีครับจางงานมีมาหลายปีแล้วทุกคนก็ต้องแห่กันมาวันนี้รถติดมากคนก็ต้องมากันครับ T-shirt Festival มีถึงครั้งที่8แล้วครับไม่ดีจริงไม่มีถึงครั้งที่8มีเนี่ยนอกจากเรื่องของเสื้อเชิ้ตแน่นอนเดี๋ยวต้องพูดกันมันมีเรื่องอื่นด้วยไหมครับเรามองนี้ครับเรามองว่าคือขึ้นเรามันเป็นขึ้นไม่เหมือนชาวบ้านเขาไม่เหมือนยังไงคือการที่รายการเพลงส่วนใหญ่เสิร์ฟสิ่งที่คนเขาชอบเราเสิร์ฟสิ่งที่คุณน่าจะชอบแต่คุณยังไม่รู้ว่าชอบอ๋อคือบางคนเขาเรียกสปอยรู้ว่าชอบอะไรก็ยัดยัดแต่เราทำอีกแบบนึงคือเราให้สิ่งที่คุณยังไม่รู้คุณจะชอบน่าจะเป็นประโยชน์น่าจะเป็นประโยชน์แต่คุณก็น่าจะชอบแต่คุณไม่เคยลองแล้วคนอื่นไม่เคยให้เสื้อยืดเป็นเรื่องหนึ่งเรามองว่าคนใส่เสื้อยืดเนี่ยเขาต้องมีเหตุผลสักอย่างเขาทำไมถึงเลือกเสื้อยืดตัวนี้มันจะหยิบขึ้นมาถึงมาในตู้ก็ต้องเลือกใช่ไหมเลือกซื้อตัวนี้เพราะอะไรหยิบตัวนี้ใส่เพราะอะไรมันต้องมีคือเราบอกว่าเสื้อยืดมันเหมือนจุดยืนครับเสื้อยืดมันบอกความเป็นของตัวเองครับเลยคิดว่าถ้าเราจัดงานนี่มาสะท้อนสิ่งนี้คือคนที่อยากได้เสื้อที่เหมาะกับตัวเองก็มาเลือกซื้อคนที่รักการออกแบบถ้าเราออกแบบเสื้อยืดที่ไม่ต้องตามใจตลาดนักลองจำในตัวเองดูฉันอยากทำอย่างเงี้ยเธอจะใส่หรือเปล่าเธอมาดูแล้วกันมันก็น่าจะแบบเจอกันระหว่างคนอยากใส่กับคนอยากนอกเหนือจะไปเดินแล้วเจอเสื้อด่านอื่นทั่วไปถ้ามางานนี้มันจะเป็นเสื้อที่ไม่เคยเห็นที่ไหนทั่วฟ้าเมืองไทยเลยมั้ยเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยน้องๆบางคนไม่มีร้านเสื้อก็จะต้องทำเสื้อมาขายงานแฟชั่นนี่แหละคือหลายคนนี่เป็นคนที่ไม่เคยมีร้านเสื้อมาก่อนครับแล้วก็ทำไปทำมาเริ่มเป็นธุรกิจเฉยเลยคือแต่เราเอ็นคาเรจกระตุ้นให้เขารู้สึกว่าออกแบบมันเถอะเดี๋ยวมีคนมาชอบเองแล้วร่วมโครงการยังไงคนขายเนี่ยก็ง่ายๆครับคือประกวดแบบอ๋อต้องประกวดส่งแบบมาให้เราครับอ๋อก็จะได้ดูก่อนว่าผ่านผ่านไม่ผ่านโดยคิดเกณฑ์2ข้อข้อที่1คือเราหวังว่าเราไม่เคยเห็นมาก่อนเราหวังงานที่มันดูออริจินอลที่สุดเท่าที่จะออริจินอลได้ครับข้อที่2ก็คือมันมีความหลากหลายในงานโดยรวมคือทางของการแบบมันมีหลายทางอาจารย์นะก็เลยไม่มีคำตอบที่ชัดเจนใช่เราพยายามให้มันดูหลากหลายที่สุดมีหลายๆแบบที่สุดโอเคงั้นแปลว่าก็ผ่านกันมันมาขายวันนี้มาถึงแล้วแนะนำหน่อยสิถ้าคนไม่เคยมาเนี่ยวันนี้จะต้องเดินยังไงบ้างเขามีโซนไหมหรือว่าต้องดูให้ทั่วจริงๆก็ผมว่าหลักการจริงๆแล้วคือการเดินให้ทั่วหลักการจริงๆนั้นมันน่าจะเป็นการเดินทั่วเพราะว่ามันหลากหลายอ่ะเราก็มาก็คือพอที่จะเดินได้ทั่วใช่ไหมเดินได้ทั่วแล้วก็มีงานอยู่สองแบบคือคนทำเสื้อขายที่เป็นคนอยากทำเสื้ออีกแบบนึงคือพวกศิลปินที่คุณรู้จักดีนั่นแหละอาจจะเป็นนักร้องอาจจะเป็นดาราหรือเป็นแบบช่างภาพนักเขียนมาออกแบบเสื้อเองแล้วตั้งหน้าร้านขายด้วยก็ผมก็ลองเดินดูมันก็จะเห็นไอเดียเห็นสิ่งที่คุณไม่ได้อาจจะไม่ได้มองหาแต่ชอบมันได้อยู่ดีงั้นอย่าปิดกั้นตัวเองว่าต้องอย่างนั้นอย่างนี้อย่าไปบอกว่าต้องเดินไปเรื่อยชอบก็ซื้อไม่ชอบก็ซื้อแต่เดินให้ทั่วก่อนจะได้รู้ไม่ก็ไม่นั่งฟังเพลงจริงนะสบายดีงั้นพี่ก็เป็นเอกลักษณ์ของงานT-shirt Festival ของ Fat Radio แล้วก็เป็นครั้งที่8ครับเดี๋ยวก็จะไปลุยกันเลยเพราะว่าทีมบอกว่าต้องเดินให้ทั่วใช้เวลางั้นก็ไม่รอช้าแล้วเดี๋ยวขอตัวไปเดินเลยนะครับได้เลยครับเอาแต่
าถึงโซนของศิลปินแล้วนะครับวันนี้ก็มาที่ร้านของคุณโลเลแต่ว่าน้องแพรเป็นดีไซเนอร์ใช่ไหมครับนี่เวลาจะออกเสื้อแต่ละปีนี่เครียดไหมเพราะว่ามาหลายหนแล้วคนก็มาเสื้อก็มีจุดเด่นกันทั้งนั้นเนี่ยแต่ละปีเราทำอะไรหรือว่าเราอยากให้อะไรกับคนที่ใส่เสื้อยืดบ้างคิดว่าเรากำหนดจากตัวเราเองอะถ้าเกิดว่าเราตามเทรนยังไงก็ไม่ทันอยู่แล้วเราต้องคิดว่าเราอยากจะใส่อะไรที่ทุกคนยังไม่มีแล้วปีนี้อยากใส่อะไรปีนี้อยากใส่เสื้อที่เป็น Ringer T-shirt แล้วดูวินเทจนี่เหรอใช่เป็นอะไรบ้างครับเนี่ยคืออยากให้ลายตรงนี้มันเป็นฟรีสไตล์ก็เลยคิดว่าทำให้โล่งไว้ก่อนแล้วถ้าเกิดว่าพี่โอเลอยากวาดอะไรก็วาดได้หรือบางคนอยากให้แบบซิมเปิลก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อทำไปให้เติมอย่าให้มันเสร็จใช่แล้วคนที่เข้ามาซื้อเนี่ยเขาเก็ตไหมไอเดียเราเก็ตนะเขาบอกเขาใช่ไหมบอกค่ะคือบางคนเขาก็อยากได้แบบเสื้อเพนเพนอยู่แล้วอยากได้แค่ยี่ห้อนิดเดียวหรือว่าอะไรนิดๆหน่อยๆชอบเราอยู่แล้วแต่ว่าบางคนเขาก็อยากได้อะไรที่มันดูแบบมีตัวเดียวในโลกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเนาะงั้นก็เป็นความแตกต่างคนมาซื้อหลักจิตหลักใจแต่ว่าสำคัญที่สุดคือเราเองอยากให้เขาใส่อะไรสำคัญที่สุดนะใช่ครับนี่คือร้านของคุณโลเลแล้วก็โดยน้องแพรครับค่ะครับแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของค่ายเพลงครับเห็นปุ๊บต้องรู้ครับ Panda Records ครับอยู่กับคุณเต็นท์ครับสวัสดีครับคุณเต็นท์เห็นบอกว่าของ Panda Records เองเนี่ยก็มีทั้งที่เป็นเสื้อที่เป็นเรียกว่าซิกเนเจอร์ต้องมีพื้นฐานแบบตัวนี้กับอันนี้ลายใหม่เป็นลายใหม่ปองดองแต่ละปีเนี่ยเรามีการประมวลไหมว่าปีที่แล้วอันไหนขายดีขายไม่ดีแล้วปีนี้ควรจะเป็นยังไงรสนิยมของผู้ที่มาซื้อเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับมีครับก็จะดูว่าทำลายอะไรแล้วขายได้ส่วนใหญ่จะเป็นลายแพนด้านะครับ อันนี้กับอันไหนอันไหนน่ารักแบบเหมือนจริงกับเหมือนแบบเป็นกราฟิกอันนี้ดีกว่าอ๋อนี่ว่าซิกเนเจอร์นี่แบบไม่รู้ละแฟนคลับพื้นฐานต้องมีติดตู้ไว้ก่อนแล้วก็แบบหลายๆตัวเผื่อยืดเช็คได้ครับสวัสดีครับมากี่ปีแล้วเนี่ยนี่ครั้งที่8มา8ปีแล้วครับ8ปีแปลว่าเชี่ยวชาญแล้วเรารู้แล้วว่าใครชอบอะไรไม่ชอบอะไรหรือว่าเขาชอบอะไรของเราถึงได้ทำมาแบบนี้ปีนี้นี่ตัวนี้ผมทำเองอ้าวแนะนำภูมิใจเสนอทำเองนี่ไงเป็นรูปตอนหาของผมเองครับไม่มีเออดีนะคือเราสึกว่าวาดหน้าหล่อๆแล้วมันควรจะไม่หล่อเพราะหน้าไม่ตามไม่ดีก็เลยไม่หล่อทำหน้าทุเรศไปเลยหล่อธรรมดาก็เบื่ออ่าแต่ละปีมันเปลี่ยนไหมครับว่าปีนี้ชอบเป็นรูปคนปีหน้าจะต้องธรรมชาติปีนี้สิ่งที่มันเดายากสุดเลยไหมอาจารย์ไซส์อ๋อเรียนมันก็เหลือ L บ้างเหลือ M บ้างเหลือ S บ้างคนขึ้นลงเนี่ยตอนนี้เหลือ S เต็มเลยพอไม่มีพอปีไหนไม่ทำ S คนก็อยากได้ตัวเล็กใช่เออแปลว่าไม่ใช่แบบนะงงเหมือนกันขนาดยากที่จะแปลกดีนี่ก็ต้องเรียนแค่ไหนใช่ครับงั้นต้องรู้นี่แหละว่าที่ยากสุดคือไซส์ไซส์ดัสมาสเตอร์Yes. ก็ต้องติดตามกันว่าปีหน้ามีอะไรเดี๋ยวมาดูที่เบอร์ S จะเหลือหรือเปล่าใช่ๆครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับ Rubber Check it out now The funk so rubber Right about now The funk so rubber Check it out now The funk so rubber Right about now 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 ก็มาถึงโซนของประชาชนทั่วไปครับสามัญชนเมื่อกี้ก็มีดาราศิลปินใช่ไหมแต่ว่าสภาพผมเคยเจอเสื้อตัวนี้โดยไม่รู้จักน้องเขานะที่หัวหินแล้วน้องก็ซื้อมาฝากไปโพสในเฟซบุ๊กอาจารย์เอ๋เจอกันวันนี้มาเจอตัวครับเพราะว่านานๆจะเจอเสื้อที่เป็นไทโปกราฟีคือใช้ตัวอักษรเนี่ยมาออกแบบแล้วก็เป็นตัวอักษรไทยเนี่ยไม่มีหรือมีก็ไม่สวยนี่เจอดีไซเนอร์แล้วครับน้องพุทธครับอาจารย์เราคิดยังไงครับถึงได้เอาตัวอักษรมาคิดขึ้นใหม่คือจริงๆเนี่ยมันเป็นภาษาแม่ของเราอยู่แล้วครับเออแต่ด้วยความว่าทุกวันนี้เราเจอเสื้อของภาษาอังกฤษเขาใช้เยอะแต่ภาษาแม่ของเราเนี่ยมันเป็นภาษาที่สวยงามภาษาไทยเป็นภาษาที่สวยงามมันเป็นภาษาสวยงามอยู่แล้วแต่มันยากที่จะมาทำดีไซน์อยู่บนเสื้อด้วยความยากตรงนี้เราก็เลยอยากจะลองทำขึ้นมาใส่บนลายเสื้อดูไอตัวประเด็นของลายเสื้อตัวนี้ในประเด็นที่ว่ามีลูกค้าเข้ามาซื้อแล้วเขาก็แนะนำว่า
เห็นเราทำตัวภาษาไทยเนี่ยทำไมไม่ลองทำให้ในหลวงบ้างพอมาจุดที่ตรงนี้เราก็เลยได้คิดว่าเสื้อทุกตัวเวลาจะทำให้ในหลวงเขาจะทำก็ต่อเมื่อมันมีเหตุการณ์หลวงประชนพรรษาครบ60 ปีมันบานปลายเขาถึงจะทำแต่เราคิดว่าณตอนนี้เราไม่ถึงรอตรงนั้นเราไม่รอความช่วยเหลือของนั้นดีกว่าทำเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ครับเราก็เอาของตัวเราเป็นกลางที่จะทำก็คือทำแล้วก็ทำออกมาก็คือรายได้ส่วนของเสื้อก็คือหักให้กับมูลนิธิชาตินาโอ้ดีมากเพราะฉะนั้นนอกจากว่าเสื้อสวยแล้วนะครับยังได้บุญกุศลร่วมกันนะต้องถือว่าทำบุญร่วมกันเพราะน้องก็มาออกแบบมาเหนื่อยขายยังแบ่งส่วนแบ่งอีกคนใส่ก็มาช่วยกันซื้อและไม่ใช่แค่เรียกว่าซื้อเพื่อจะทำบุญนะได้ของสวยด้วยแล้วก็เรียกว่าหนึ่งเดียวในโลกก็ดีไซเนอร์เมืองนอกไม่มีแน่นอนครับปีหน้าจะมาอีกไหมเนี่ยก็ต้องลองดูครับเพราะว่าผมว่ากระแสมันไม่ใช่เป็นเสื้อที่คนเขาใส่กันทั่วไปมันเป็นเสื้อที่เราอยากสะท้อนว่าตอนนี้สังคมมันเป็นแบบนี้อยู่แต่ด้วยคนไทยเนี่ยเขาอยู่ในสังคมที่เพิกเฉยมากขึ้นใช่เราเองเราอยากจะเนี่ยสะท้อนสังคมว่ามันมีกันแบบนี้อยู่นะยางใส่คนใส่ก็ใส่แล้วเวลาคนเห็นเนี่ยเขาได้รู้ว่ามันคือแทนที่เราจะเดินตะโกนไปเรื่อยๆแล้วการใส่เสื้อมันก็บอกกันใช่แล้วเราก็โชว์พูดอะไรทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังเห็นไหมได้ประโยชน์บางคนแต่ก่อนเสื้อมีหน้าด้านเดียวก็ออกแบบไปได้ทุกวันแหละก็ภาษาไทยแล้วก็มีเรื่องที่จะพูดกับสังคมได้ทุกวันใช่ครับนะครับงั้นก็ติดตามกันได้ครับอย่างน้อยสุดมาที่นี่แต่ว่าถ้าไม่มาที่นี่ต้องไปเจอที่ไหนบ้างผมจะขายอยู่ที่ตลาดพิทราหัวหินผมเสาร์ที่นั่นแหละมีหน้าผมไปเจอที่นั่นก็ไปเจอได้ที่หัวหินครับขอบคุณมากครับครับครับมาถึงตัวนี้คงไม่ต้องบอกครับแบรนด์คือ Lucky Loser นะครับคิดมาได้ยังไงแบรนดิ้งขึ้นมายังไงครับก็เริ่มมาจากว่าคือเราทำอยากทำเสื้อยืดใช่ไหมคะแล้วก็ชื่อแบรนด์เนี่ยมาจากว่าคือจริงๆมันเป็นคำที่เหมือนถึงนักกีฬาที่ตกรอบคัดเลือกไปแล้วอะค่ะแต่ว่าพอดีในเมโทรมีคนแบบป่วยหรือเจ็บคนนี้ก็เลยได้เข้ามาแข่งแทนแล้ว Lucky Loser บางคนเนี่ยก็แข่งจนชนะได้แชมป์ไปเป็นลูเซอร์ที่โชคดีที่โชคดีก็แปลกที่มาคุยครับในความโชคไม่ดีมันก็มีโชคดีอย่างนี้ใช่ปะโชคดีเราสามารถเก่งได้ด้วยตัวเองด้วยโอเคแล้วออกมาเป็นแบรนด์นี้แล้วมีอะไรที่ปีนี้มาจำหน่ายบ้างที่แบบลายของเสื้อผ้าเห็นมีตัวสัตว์ก็มีนกก็มีเนี่ยเนื่องจากเสื้อยืดตอนนี้เนี่ยคนจะลายแอนิมอลพรินต์เนี่ยมันเริ่มมาในระยะหนึ่งทีนี้เราได้อยากได้สัตว์ที่มันค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นใช่ป่ะคะเราก็จะมีนกโดโดซึ่งเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปแล้วแต่ว่ายังมีชื่อเสียงอยู่ทั้งในหนังยังมีชื่อเสียงทั้งในหนังและในนิยายคือเป็นลัคกี้ลูเซอร์คนไทยรู้จักกันนกถึงเธอเป็นยังเป็นแบบลัคกี้ลูเซอร์ในรูปแบบหนึ่งคือแม้ว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ชื่อเสียงมันยังอยู่อ๋อลูเซอร์คือสูญพันธุ์ลัคกี้คือยังดังอยู่ก็เป็นเสื้อที่ถึงจะสูญพันธุ์ไปหลายล้านปีก็ยังมาอยู่บนเสื้อได้ปีนี้อะไรมาสีนี้ค่ะสีน้ำเงินนี้ดิฟลูเนี่ยตกมาท่าเป็นพรัสเซียนบลูค่ะอ๋อพรัสเซียนบลูโอ้แปลว่าเรื่องราวเหล่านี้เราก็ต้องศึกษาสิว่าอาจจะไม่ใช่แค่เทรนด์อย่างเดียวหรอกพฤติกรรมของคนกับส่วนที่เราคิดว่าเราควรจะนำสังคมในเรื่องของดีไซน์ยังไงด้วยเนี่ยก็จริงๆเราก็ดูพวกเทรนด์บุ๊กแล้วก็เว็บไซต์พวกที่ forecast เทรนด์มาว่าสีไหนมาสกีมไหนมาไลฟ์สไตล์อย่างมันอย่างคือซัมเมอร์นี้สีสะท้อนแสงแรงสุดๆจะแอคเซสซอรี่หรือว่าอะไรไอ้พรัสเซียนเนี่ยของทุกแบรนด์จะมีสีสะท้อนแสงเสมอOkay. เป็นสิ่งที่มาในซัมเมอร์นี้อย่างไรรถชนไงหรือว่าแผ่นดินไหวตกลงไปก็ได้เห็นไงแพนิคแพนิคชัดเจนมากเลยนี่ก็เป็นความรู้ครับมาเดินไม่ใช่แค่ซื้อเสื้อถามก็ด้วยนะว่ามันมายังไงคิดยังไงดีไซเนอร์มาทันทีแล้วปีหน้าเนี่ยมาอีกปีหน้าคิดว่าจะต้องปรับอะไรไหมจากพฤติกรรมของคนซื้อเนี่ยเราก็ต้องดูเทรนด์ไปเรื่อยแล้วก็ดูฟีดแบ็กปรับราคาให้สูงขึ้นเพราะว่าขายดีโอเคครับขอบคุณครับFunk so rubber.
ในที่สุดก็ได้ตัวหนึ่งแล้วครับนี่ติดมือกลับบ้านครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยมานี่ได้หลายตัวมากเพราะว่าเสื้อผ้าแต่ละร้านเนี่ยน่าสนใจอย่างน้อยก็ต้องหนึ่งตัวมานี่ก็เป็นร้อยๆตัวแล้วครับแต่ว่าปีนึงก็มีหนเดียวครับงั้นปีนี้เป็นT-shirt Festival ครั้งที่8ของ Fat Radio นะครับปีหน้าเป็นครั้งที่9ปีนึงก็ต้องมากันใหม่นะครับนี่คือความน่าสนใจจากการที่น้องๆทั้งหลายเนี่ยมาหัดซื้อหัดขายกันหลายๆคนก็ตั้งตัวได้เพราะงานนี้แน่นอนครับก็เป็นเรื่องราวของ T-shirt Festival ครั้งที่8ของ Fat Radio ในช่วงของกบเกิดมากินฟู้ดไอเดียครับเดี๋ยวหลังจากนี้คิดมากก็ต้องหิวนะเป็นช่วงของกบเกิดมากินครับฟู้ดไอเดียครับ